สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวหมูฝอยค่ะเมนูนี้รับรองว่าใครที่เช้าๆรีบไปเรียนต้องซื้อทานหน้าโรงเรียนกันแน่นอนเจ๊เลยนึกถึงวัยเด็กสุดๆหมูฝอยหวานๆข้าวเหนียวนุ่มๆคือดีงามมากถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยนะคะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะจากนั้นใส่สันในหมูลงไปได้เลยต้มไปเรื่อยๆสัก20นาทีค่ะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วยกลงนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อใส่น้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวจากนั้นเปิดไฟและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเดือดดีแล้วปิดไฟนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำสันในหมูที่ต้มไว้มาฉีกแบ่งชิ้นก่อนค่ะจากนั้นก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆได้เลยฉีกไปเรื่อยๆจนหมดจากนั้นตามด้วยน้ำที่กวนไว้เมื่อสักครู่ราดใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเมื่อเทใส่หมดแล้วคลุกเคล้าให้โดนเนื้อหมูของเราให้ทั่วดีเลยเอาให้ทั่วดีเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเทใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นรอให้น้ำมันเริ่มร้อนดีนำหมูที่คลุกแล้วลงไปทอดได้เลยค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อสีเข้มขึ้นใส่หอมแดงลงไปและทอดต่อจนกรอบเหลืองสวยน่าทานได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดขึ้นนำมาพักไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยๆกระจายได้เลยนะคะกระจายให้หมูฝอยของเราได้เย็นตัวแล้วก็คายน้ำมันดีเลยเมื่อเสร็จแล้วไปเตรียมห่อกันค่ะนำใบตองมาวางตามด้วยข้าวเหนียวลงไปตามด้วยหมูฝอยด้านบนใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ห่อด้านข้างเข้าหากันประกบด้วยกันทั้งสองข้างที่เหลือต่อด้วยหนังยางแค่นี้ก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวหมูฝอยเมนูอาหารเช้าหมูฝอยหวานๆน่าทานแถมได้ข้าวเหนียวนุ่มๆอีกคือดีงามมากเอาล่ะใครจะเอาไปเป็นอาชีพหรือทำเป็นอาหารเช้าให้เด็กๆที่บ้านทานก็ได้นะคะถ้าใครทำทานแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดเจ๊กันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ